ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นรับเหมาก่อสร้างออกอาการ underperform จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐถูกเลื่อนหรือล่าช้าออกไปแต่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีหลังมีข่าวภาครัฐเร่งดำเนินการประมูลโครงการที่เหลือก่อนการเลือกตั้งจึงทำให้เกิดความคาดหวังว่าหุ้นรับเหมาจะกลับมาเทิร์นอราวอีกครั้งพบกับสื่อสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นดัชนีหุ้นกลุ่มรับเหมาหลังทำจุดสูงสุด168จุดเมื่อต้นปี58ก็พลิกเป็นขาลงแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ดาวจนหลุด100จุดลงมาย่ำฐานบริเวณ95จุดแม้ภาครัฐจะมีแผนการลงทุนระยะยาวแต่หลายโครงการก็ถูกเลื่อนหรือล่าช้าออกไปตลอดจนมีข่าวลบเข้ามากระทบโดยตลอดอย่างเช่นปัญหาค่าแรงและพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปัจจุบันมีหุ้นรับเหมาจดทะเบียนซื้อขายอยู่ทั้งหมด20บริษัทแต่มีเพียง4บริษัทเท่านั้นที่มี market cap มากกว่า 10,000 ล้านบาทคือ CK, STEC, ITD และ UNIQ โดย CK เป็นหุ้นรับเหมาที่มี market cap มากที่สุดกว่า 40,000 ล้านบาทส่วน ITD เป็นหุ้นรับเหมาที่มีงานในมือมากที่สุดโดยมี backlog ถึง 279,000 ล้านบาททิ้งห่างอันดับที่2อย่าง STEC มากกว่าเท่าตัวถัดไปเป็น CK และ UNIQ ตามลำดับแม้จะมีแบ็คล็อกมากสุดแต่ ITD กลับเป็นหุ้นที่มีกำไรหลังท้ายโดย CK เป็นหุ้นรับเหมาที่มีกำไรมากที่สุดครึ่งแรกของปีนี้ทำได้843ล้านบาทรองลงมาเป็น STEC, UNIQ และ ITD ตามลำดับสะท้อนโดยตรงกับ Net Profit Margin ซึ่ง ITD มี Margin บางมากไม่ถึง 1%ขณะที่ UNIQ เป็นหุ้นรับเหมาที่มี margin ดีที่สุดครึ่งแรกปีนี้อยู่ที่ 6.06% ตามมาด้วย STEC และ 4K งานรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่อิงกับการลงทุนของภาครัฐเป็นหลักแม้ช่วงที่ผ่านมาหลายโครงการจะล่าช้าหรือถูกเลื่อนออกไปแต่ด้วยแผนการลงทุนระยะยาวจึงมีโครงการอีกมากที่จะให้หุ้นรับเหมาแบ่งเค้กก้อนโตนี้แผนการลงทุนของภาครัฐปีนี้มีมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านบาทหลายโครงการเดินหน้าไปแล้วแต่อีกหลายโครงการยังคงล่าช้าโดยโครงการที่เหลือมีข่าวว่าจะเร่งดำเนินการประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนก่อนการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าจะมีงานประมูลมากขึ้นราว700ล้านถึง1ล้านล้านบาทซึ่งจะช่วยเติมแบ็คล็อกและเป็นสตอรี่บวกต่อหุ้นรับเหมาบลอมีแบงก์กิมเองยังคงมุมมองบวกต่อกลุ่มรับเหมาโดยมองว่าในครึ่งหลังของปีจะมีงานประมูลออกมามากขึ้นจากโครงการที่ผ่านมติของครม.และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนประมูลเช่นเดียวกับบลอฟิลิปที่ยังคงมุมมองบวกต่อหุ้นรับเหมาเช่นกันโดยมองว่าโครงการที่ถูกเลื่อนเป็นโครงการเดิมที่คาดว่าจะประมูลปลายปีการเลื่อนไปเป็นปีหน้าไม่น่าจะส่งผลกระทบเชิงลบมากนักเพียงแต่เป็นลบในระยะสั้นเท่านั้นขณะที่ความเห็นของนักวิเคราะห์ใน IA Consensus ล่าสุดหลังประกาศงบไตรมาสที่2พบว่าทุกโบรกต่างประสานเสียงเคลียร์ซื้อหุ้นรับเหมาทั้ง 4K ที่ให้ราคาเป้าหมาย 29.50-34 บาทสเต็ก 22-25 บาทยูนิค 15-17 บาท30สตางค์และ ITD 4บาท9สตางค์แม้หุ้นรับเหมามีแนวโน้มเทิร์นอะราวจากงานภาครัฐที่มีโอกาสประมูลมากขึ้นตามการผลักดันก่อนการเลือกตั้งแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าการลงทุนของภาครัฐขึ้นชื่อเรื่องโรคเลื่อนดังนั้นโอกาสที่มาพร้อมกับความเสี่ยงจำเป็นต้องวางกลยุทธ์การลงทุนหุ้นรับเหมาด้วยความระมัดระวัง